เรื่องที่ 5 บาปอันเกิดขึ้นในตนพระพุทธภาษิตอัตนาหิกตังปาปังอัตระชังอัตสัมภวังอภิมัทติดุมเมทังวะชิรังวัมหยังมะนิงแปลความว่าบาปอันตนทำไว้แล้วเกิดแต่ตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุจเพชรเกิดแต่หินกัดกร่อนแก้วมณีที่เกิดแต่หินฉะนั้น อธิบายความบาปคืออะไรเป็นอย่างไรได้อธิบายมาแล้วในวรรคอันว่าด้วยบาปคือบาปวรรควรรณนาบาปนี้บุคคลเป็นผู้ทำท่านจึงกล่าวว่าอันตนทำไว้แล้วบุคคลใดทำบาปบาปย่อมตกแก่บุคคลนั้นบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำนัตถิปาปังอกุปปโตเมื่อบุคคลทำบาปบาปนั้นย่อมเข้ามาสู่ตนเหมือนคนไม่ระวังในการอยู่การกินปล่อยให้เชื้อโรคเข้าสู่ตนโดยทางอาหารบ้างทางลมหายใจบ้างเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ตนแล้วก็เริ่มทำลายบุคคลนั้นให้เจ็บป่วยมีอาการต่างๆแล้วแต่ชนิดของเชื้อโรคอาจทำให้ถึงตายบ้างมีอาการปางตายบ้างทุกทรมานอยู่เป็นเวลานานบ้างการทำลายเชื้อโรคในกายก็โดยวิธีกินยาหรือฉีดยาตามคำสั่งของหมอเมื่อเชื้อโรคตายไปอาการของโรคก็หมดไปฉันใดบาปที่บุคคลทำแล้วด้วยกายวาจาใจก็ฉันนั้นย่อมต้องการยาคือบุญมาเป็นเครื่องปิดกั้นหรือละลายดังพระพุทธภาษิตว่ายัสสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปิธิยติโซมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตวะจันดิมากรรมชั่วที่บุคคลใดทำแล้วและปิดกั้นมันได้ด้วยกุศลกรรมผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นเมื่อบุคคลมันสั่งสมบาปไว้ในตนบาปนั้นพอกพูนมากขึ้นเจริญเติบโตขึ้นมันก็มีพิษแสดงฤทธิ์ออกโดยการทำลายบุคคลผู้ทำนั้นมันทำนองเดียวกับยาพิษคนทำบาปย่อมได้รับผลของบาปทุกคนไปจะเร็วหรือช้าเท่านั้นนี่แหละท่านจึงว่าย่อมย่ำยีกัดกร่อนคนเขาเหมือนเพชรกัดกร่อนแก้วมณีเมื่อในช่างจะเจรไนแก้วมณีเขาก็ใช้เพชรเป็นเครื่องมือเจรไนเราคงเคยเห็นช่างตัดกระจกกรอบรูปเขาใช้กากเพชรติดปลายมีดเป็นเครื่องมือตัดแก้วกระจกนั้นท่านจึงว่าอ่อนก็อ่อนให้เหมือนเส้นไหมไว้ผูกพยักขึ้นโยงเขี้ยนแข็งก็แข็งให้เหมือนวิเชียนไว้เจรไนแก้วได้ท่านว่าทั้งแก้วมณีและเพชรก็เกิดจากหินเหมือนกันวงเล็บเปิดในยะอรรถกถาธรรมบทคืออรรถกถาของพระคาถานี้เองวงเล็บปิดเพชรแข็งกว่าจึงเจาะเจรไนแก้วมณีให้เป็นรูปต่างๆตามประสงค์ของช่างความจริงเพชรก็คือฐานสีขาวนั่นเองลองเอาเพชรมาเผาไฟดูก็จะเป็นถ่านมันมีราคาขึ้นมาเพราะแสงอันแวววาวของมันคนชอบเอามันมาเป็นเครื่องประดับทำนั่นทำนี่แวววาวดีแสดงฐานะของผู้แต่งว่ามั่งคั่งแต่เพชรนี้ได้เป็นเครื่องมือฆ่าคนมาก็มากคนธรรมดามองเพชรเป็นสิ่งมีราคามากแต่นักปราชญ์มองเพชรเป็นเพียงถ่านสีขาวและเห็นเป็นอันตรายถ้าสะสมมันไว้มากๆคนฉลาดจึงมักเปลี่ยนเพชรให้เป็นอย่างอื่นเสียเช่นถ้าพอเปลี่ยนมันเป็นบ้านได้ก็เปลี่ยนดังนี้เป็นต้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภอุบาสกผู้หนึ่งชื่อมหากาลมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอุบาสกชื่อมหากาลมหากาลอุบาสกนั้นรักษาอุโบสถศีลเดือนละ8วันวงเล็บเปิดคือวันขึ้นและแรม7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำวงเล็บปิดในวันที่รักษาอุโบสถศีลเขาจะฟังธรรมในวัดทั้งคืนคืนหนึ่งพวกโจรขโมยทรัพย์ในบ้านหลังหนึ่งเอาห่อของไปเจ้าของบ้านตื่นขึ้นเพราะภาชนะโลหะกระทบกันจึงออกติดตามพวกโจรได้หนีกระจัดกระจายกันไปทั่วทิศโจรคนหนึ่งมาทางสะโบกครณีหน้าเชตวันวิหารทิ้งห่อของแล้วรีบหนีไปมหาการอุบาสกออกจากฟังธรรมแล้ว
มาล้างหน้าที่สระโบกคลนีนั้นเจ้าของทรัพย์ตามโจรมาเห็นห่อของของตนและเห็นมหาการกำลังล้างหน้าเข้าใจว่าเป็นโจรจึงทุบตีจนตายภิกษุทั้งหลายออกมาถักน้ำเห็นมหาการนอนตายอยู่อย่างนั้นจึงกลับไปกราบทูลพระศาสดาว่ามหาการตายไม่สมควรเลยพระศาสดาตรัสว่าจริงอยู่มหาการตายไม่สมควรแก่กรรมในชาตินี้แต่สมควรแก่กรรมในชาติก่อนเมื่อภิกษุทั้งหลายอยากทราบเรื่องอ้อนวอนให้ทรงแสดงจึงตรัสเล่าเรื่องอดีตกรรมของมหาการว่าในอดีตกาลพวกโจรซุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งชนบทปลายแดนแห่งหนึ่งในแคว้นของพระเจ้าพาราณสีเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ราษฎรพระราชาจึงทรงตั้งราชภัฏฐ์ราชภัฏฐ์คือข้าราชการผู้เขียนคนหนึ่งไว้ที่ปากดงนั้นแต่ราชภัฏฐ์นี้นอกจากรับเงินเดือนหลวงแล้วยังรับเงินจากราษฎรอีกด้วยคือรับค่าจ้างแล้วนำคนผู้เดินทางจากฟากนี้ไปยังฟากโน้นนำจากฟากโน้นมายังฟากนี้วันหนึ่งชายผู้หนึ่งขับยาน้อยมากับภรรยารูปสวยถึงที่นั้นราชภัฏฐ์พอได้เห็นภรรยาของชายนั้นเท่านั้นก็เกิดความเสน่หาคิดจะฆ่าสามีเอาหญิงนั้นเป็นภรรยาเมื่อบุรุษนั้นขอร้องให้นำเขาข้ามดงก็ตอบว่าเวลานี้เมื่อเสร็จแล้วไว้พรุ่งนี้เถอะความจริงยังมีเวลาอยู่แม่ชายนั้นจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเขาให้สัญญาณแก่ลูกน้องให้ยาน้อยนั้นกลับและให้ไปพักที่บ้านของเขาเองตอนกลางคืนได้ให้คนใช้แอบเอาแก้วมณีดวงหนึ่งไปซ่อนไว้ในยานของบุรุษนั้นพอรุ่งเช้าก็โวยวายขึ้นว่าแก้วมณีหายและค้นได้ที่ยานของสองสามีภรรยานั้นจึงช่วยกันทุบตีจนบุรุษนั้นตายเพราะกรรมนั้นเขาไปบังเกิดในอเวจีนรกเสียนานเพราะวิบากกรรมนั้นเขาจึงถูกทุบถึงตายสิ้นร้อยอันตภาพพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายบาปกรรมอันตนทำไว้นั่นแหละย่อมย่ำยีสัตว์ให้เดือดร้อนในอบายสี่เป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบาปอันตนทำไว้แล้วเกิดแก่ตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุจเพชรเกิดแต่หินกัดกร่อนแก้วมณีที่เกิดแต่หินฉะนั้น